ซึ่งก็นำการทดลองที่สองเนาะหมายความว่าการทดลองแบบป้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบขนานนี่เราไปเริ่มทำกันว่าการป้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบขนานนั้นมันมีข้อดีและข้อเสียแนวใดเนาะเราไปเริ่มทำกันเนาะนี่เป็นการป้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบขนานหมายความว่าเอาดอกไฟสองดอกมาป้อโดยวงกลมในสายไฟในพานเช่นเดียวกันเนาะเช่นอันนี้จะมีดอกไฟแล้วก็ดอกขนาดสายไฟครับเริ่มมาแล้วครับต่อขนานกันแบบลักษณะนี้แต่โดยเล่นเช่นไปเข้าบ่อไฟฟ้าคือก่อเนาะเอาไปเบิ่งกันข้อดีเนาะการต่อบ่อเครื่องไฟฟ้าแบบต่อขนานเนาะเนี่ยครับมันจะเฮ็ดให้ข้อดีอันที่1ดอกไฟมันจะแจ้งกว่าแบบต่อเรียนเนาะข้อดีเนาะอันที่1ดอกไฟแจ้งกว่าแบบก็เรียนและอันที่สองนะถ้าว่ามีดอกหนึ่งขาดดอกที่สองก็ยังมุ่งอยู่คือเก่าบ่ขาดน้ำกันแบบนะเป็นอย่างที่เป็นอย่างชั้นเป็นอย่างก็มุ่งกว่าเนื่องว่าปล่อยกระแสไฟออกมาง่ายกว่านะครับไปเบิ่งว่าดอกมันแม่นเท่บอกว่ามีดอกหนึ่งขาดและดอกที่สองมันยังมุ่งอยู่อ้าวสมมติอาจารย์เอาดอกนี้ออกปั๊บดีพวกเราเรียนว่าดอกนี้ดับแล้วแต่ดอกนี้ยังมุ่งอยู่นะนี่คือข้อดีมีสองแบบนะส่วนข้อเสียนะข้อเสียหรือจุดอ่อนนะจุดอ่อนคือการต่อแบบเครื่องไฟฟ้าแบบเรียนกันแบบขนานกันนะขอโทษนะการต่อเครื่องไฟฟ้าแบบขนานกันลักษณะนี้มันเฮ็ดให้เปลืองกระแสไฟกว่าเพราะว่ามันปล่อยกระแสไฟง่ายกว่านะนี่คือข้อเสียสำหรับการต่อขนานนะฉะนั้นในแบบที่สองนี้อาจารย์อยากให้พวกหลานจื้อได้ว่าคือการป้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบขนานนะมันมีข้อดีคือดอกไฟนะมันจะมุ่งกลัวนะข้อดีอันที่สองเมื่อดอกที่หนึ่งขาดดอกที่สองก็ยังมุ่งอยู่ส่วนข้อเสียคือมันเพิ่มให้เปลืองกระแสไฟหมายถึงว่าเปลืองไฟนะถ้าเป็นท่านก้อนไฟจะที่ใต้ลูกนึงมันก็จะเบิดไปนะนี่คือข้อเสียนะสรุปให้พวกหลานเบิ่งตามจังซี่นะฉะนั้นในบทเรียนวันนี้ถือว่าข้อนี้นะเราจบลงในคลิปที่2เกี่ยวกับการต่อของวงจรไฟฟ้าแบบต่อเครื่องใช้ไฟฟ้านะมี2แบบต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเรียนและต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบขนานนะมีข้อดีข้ออ่อนอย่างไรได้ระเบียบให้พวกหลานเปิดคลิปเบิ่งคืนนะเพื่อจะได้ไปตอบการบ้านให้ได้นะตามที่อาจารย์หรือสาวครูเพื่อนส่งไปให้นั่นนะฝากพวกหลานติดตามเลยวันนี้อาจารย์จะนำพาพวกหลานไปกิจกรรมที่3นะเกี่ยวกับกิจกรรมที่3นั้นมีเนื้อในแนวไหนเด็ดให้พวกหลานติดตามในคลิปต่อไปนะ